ที่จะให้นักวิจัยผู้เขียนงานวิจัยได้นำเสนอครับก็ขอประดิษฐ์เดินทางผู้สนับสนุนในการจัดครั้งนี้นะครับที่ทำให้เรามีผลงานปรากฏมาวันนี้ครับก็ขอเชิญคุณพิชาพรดาวรามนะครับเป็นผู้สานงานเซอร์ซอมเยอรมันดีไทยได้มาเข้ามากล่าวพูดถึงว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับโอกาสนี้ครับก็ขอสวัสดีนะคะท่านที่ก็มาร่วมงานการเสนองานวิจัยของกำแพงในวันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนะคะซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสมานั่งแล้วก็พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองกับผู้ใหญ่ทุกที่ทุกท่านแล้วก็ทุกคนที่มาร่วมในวันนี้นะคะขอบคุณผู้ชมทุกคะแนนด้วยนะคะที่ต้องมีส่วนร่วมกันในงานวิจัยในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ได้พูดคุยกันที่เราได้มาเสนอในวันนี้ก็วันนี้เป็นวันที่ความสำคัญเป็นวันที่เรียกกันคือเป็นวันนะคะต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกซึ่งทุกประเทศนะคะทุกประเทศทั่วโลกก็จะมาชวนกันนะคะมาพูดคุยนะคะประสานความร่วมมือสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันนโยบายที่จะคุ้มครองสิทธิเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแรงงานเด็กที่เกิดขึ้นทั่วโลกทางกระทรวงเกษตรก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องแรงงานเด็กนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่เราถือเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวที่จะทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองเรื่องของสิทธิเด็กแต่ทางเราเองยังไม่ได้เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานโดยตรงเราจะสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นนะคะที่มีอยู่ในแต่ละประเทศทั่วโลกให้ทำงานนะคะเกี่ยวกับการที่จะคุ้มครองเด็กด้วยกันถือได้เป็นเกียรติแล้วก็ยินดีใหญ่ที่ได้สนับสนุนการทำงานของ RCA เพื่อผลิตนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาแต่เชื่อว่างานวิจัยชิ้นนี้ค่ะเป็นงานวิจัยที่ยังคงจะต้องรอการเติมเต็มกับทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้รวมทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายผู้ประกอบการนะคะหรือว่าภาคส่วนของที่เกี่ยวข้องนะคะกับประเด็นนี้ด้วยเพื่อให้งานวิจัยนั้นสมบูรณ์มากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะนำเสนอออกไปเราอยากให้ความคิดเห็นที่สำคัญเลยในเรื่องที่เกี่ยวนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวบอกความต้องการของเขานะคะในงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยก็มันจะเป็นงานวิจัยที่สามารถไปบอกว่าเราอยากจะให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเป็นโลกที่เหมาะสมสำหรับคนที่อยู่ในปัจจุบันและเด็กนะคะที่กำลังจะเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้อย่างไรงานวิจัยในชิ้นนี้นะคะก็เป็นเพื่อเป็นงานวิจัยที่พูดคุยกับเอ็นมานานนะคะเป็นระยะหนึ่งว่าเห็นว่าในประเทศไทยนะคะมันมีการใช้กฎหมายนะคะเอากฎหมายนะคะครับใช้กฎหมายระยะยาวนานพอสมควรแล้วแต่ณในวันนี้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือของภาคธุรกิจเองหรือแม้กระทั่งทางรัฐเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนนะคะที่มีการช่วยกันปกป้องคุ้มครองของสิทธิและก็แรงงานเด็กและมาถึงวันนี้ค่ะสภาพสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรยังคงมีรูปแบบไหนอย่างไรที่จะสามารถดำเนินการประสานความร่วมมือได้ไหมงานวิจัยในชิ้นนี้นะคะไม่ใช่มีแค่เพียงของในส่วนของประเทศไทยเท่านั้นแต่เรายังมีงานวิจัยชิ้นนึงนะคะที่ทำที่เยอรมันงานวิจัยชิ้นนั้นเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่นำเสนอต่อสภาพยุโรปซึ่งเป็นผู้ค้าหรือเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่องจากประเทศไทยเพื่อเขาได้ตระหนักแล้วก็เห็นการขับเคลื่อนเป็นภาพยุโรปดังนั้นนะคะอาจารย์จะขออนุญาตส่งตัวรายงานการวิจัยของทางเยอรมันให้กับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้ด้วยผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ให้วันนะคะตามที่ลงทะเบียนเราจะได้เห็นภาพความต่อเนื่องว่าจากประเทศไทยไปสู่การเรียกร้องในสังคมยุโรปนั้นเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญเลยทีเดียวที่เราจะเป็นภาพของการร่วมประสานความร่วมมือกันในวันนี้นะคะอยากจะขอให้ท่านลงทุนเด็กๆด้วยหรือว่าเด็กที่เด็กๆได้บอกนะคะได้ช่วยกันส่งเสียงบอกความต้องการของตัวเองเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันเปลี่ยนแปลงเพื่อที่ทำให้ดีขึ้นเราหวังว่าอย่างที่ค่ะว่างานวิจัยตอนนี้นะคะจะเป็นงานวิจัยหากว่ามันจะเปลี่ยนสภาพชีวิตของแรงงานเด็กหรือว่าทับช่างที่อยู่ในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้ในแค่เพียงหนึ่งคนเราก็ถือว่างานวิจัยอย่างนี้และทีมงานเลยนะคะก็จะมีส่วนประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยิ่งใหญ่จริงดังนั้นนะคะจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะคะวันนี้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะร่วมกันที่จะทำงานประสานความร่วมมือมีการค้นพบกับงานวิจัยในหลายประเด็นเลยนะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่อยู่ในภาคสังคมแล้วมีจริงไหม
ได้เป็นอย่างไรแต่ประเด็นเหล่านั้นอ่ะเป็นประเด็นที่สำคัญและเป็นประเด็นที่เร่งด่วนที่ต้องการตอบสนองที่อย่างมีประสิทธิภาพในภาพในการประสานความร่วมของหลายๆส่วนเลยทีเดียวดังนั้นนะคะความท้าทายที่เราจะมีต่อไปก็คือหลังจากการใช้พื้นอาชีพเผยแพร่ไปแล้วเราจะร่วมกันจะประสานงานกันจะประสานมีกันในหากทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทายที่รอเราทุกคนไม่ใช่แค่สองกองไม่ใช่แค่สามกองไม่ใช่แค่ฝ่ายการจัดการไม่ใช่แค่ฝ่ายเศรษฐกิจแต่เราทั้งหมดค่ะที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะตอบสนองต่อสิทธิเด็กจะมาร่วมกันอะไรที่เป็นความท้าทายที่อยากจะเห็นภาพความร่วมมือหลังจากที่มีเผยแพร่ไปก็ขอบคุณทีมงานแอมเอ็นนะคะทีมวิจัยทีมทุกคนที่ทำให้งานเป็นเอกมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมให้ข้อเสนอ